แนะนำอีกหนึ่งลำโพงยอดนิยมจากวัฟเดลโปวัฟเดลโปใต้ฝุ่น AX12BT สำหรับจุดเด่นของซีรีส์ไต้ฝุ่นนั้นเป็นลำโพงแอคทีฟขนาด8นิ้วและ12นิ้ว DSP ภายใน4ตำแหน่งโหมด DSP Setting กระจังหน้าเป็นเหล็กมีที่จับไก่จุดจุดยึดหลายตำแหน่งดีบีแอมป์ i ายเชื่อมต่อด,ด้วยบลูทูธพร้อม TWS Linking รูปทรงภายนอกสำหรับวัฟเฟิลโปรซีรีส์ไต้ฝุ่นนั้นวัฟเฟิลโปได้ออกแบบให้มีรูปทรงของสี่เหลี่ยมมีตะแกรงหน้าออกแบบเป็นเหล็กพร้อมด้วยสีดาาาททีี่ให้มมคควเ ไตฝุ่น AX12BT เป็นโปรแกรมขัดดีกำลังขับต่อเนื่อง600วัตต์สำหรับ LF และ120วัตต์ต่อเนื่องสำหรับ HF การออกแบบตู้โพลีโพรพีิลีนพร้อมตะแกรงเหล็กด้านหน้าเป็นลำโพง Active ต,ตู้ลำโพงได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อให้มีหูหี้ห้าหูทำให้สะดวกต่อการขนย้ายไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายไปตามสถานที่ต่างๆหรือการติดตั้งแบบถาวร ในส่วนของการควบคุมแผงการใช้งานด้านหลังวั Pro T f เฟเดลโปรซีดีเต้ฝุ่นนี้ที่แผงด้านหลังมีการควบคุมและการเชื่อมต่อทั้งหมดที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็น Input XLR Input Jack แบบบาลานซ์แม้แต่ Output XLR Link สวิตช์ที่ทนทานจากควบคุม DAP ภายในอันทรงพลังและ l e d i v e r h e ด้านหน้ายังมีหมดการปรับแต่งแบบ DAP setting ถึง C ี o d e ให้ได้ปรับแต่งสาหรับการใช้งาน สเปคและการใช้งานของวั d ด l Pro ใต้ฝุ่น AX12BT วั d ด l โป o ใต้ฝุ่น AX12BT เป็นลำโพงแบบ Active t w o w a ทที่มีขนาดดอกซับอยู่ที่12นิ้วและกำลังขับอยู่ที่1,440วัตต์แต่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้720วัตต์แบบต่อเนื่องถือได้ว่ามีกำลังขับที่สูงเมื่อเทียบกับลำโพงในตลาดที่มีขนาดดอกเท่ากันวั d ด l โป o ใต้ฝุ่น AX12BT เป็นลำโพงคา์ดีแบบบ i a m ที่แยกเสียงเป็นเสียงเบสกลางและแหลมและที่สำคัญยังได้รับรางวัล e บ t PA Active loudspeaker of the year from the expert media in Vietnam ถือได้ว่าเป็นรางวัลที่โดดเด่นสำหรับลำโพงในหมดและรูปแบบเดียวกัน